สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนวารีราชเดชก่อนที่ถึงตัวเมืองอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรครับถ้าพี่น้องมาเบิ่งสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหลังจากที่พายุเตียนโมนะครับเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่เฮาไปนะครับเมื่อคืนนี้นะครับพื้นที่หลายหม่องหลายบอนของภาคอีสานเฮานะครับได้รับผลกระทบได้รับอิทธิพลจากพายุมากมากเลยทีเดียวนะครับพี่น้องโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรเนาะพี่น้องนะครับได้รับความเสียหายเป็นอย่างหองเลยนะครับพื้นที่หม่องนี้นะครับหม่องผมยืนอยู่นี่แหละเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆแอ่งกระทะนะครับเป็นถนนทางผ่านเนาะพี่น้องเนาะนะฮะเมื่อฝนตกมาน้ำท่วมมาจังซี่ก็มีพี่น้องมาใส่หม้องนะครับผมนะฮะหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะครับหมาแน่บ่หมาแน่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปลาหลายอยู่ครับปีนี้นะครับปลาหลายอยู่นะครับหาอยู่หากินนะครับเมื่อน้ำขึ้นเนาะพี่น้องนะครับผมพื้นที่นี้นะครับคล้ายๆเป็นแอ่งกระทะนะครับอำเภอกุชุมนะครับสิเป็นอำเภอเดียวสิมีภูเขานะครับอำเภอของจังหวัดยโสธรนะครับมีภูเขานะครับซึ่งติดต่อกับเขตรอยต่อของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องก็สิมีภูหมักพริกนะครับมีภูทั้งเกวียนมีภูกระแตเนาะพี่น้องเนาะนะครับซึ่ง3หน่วยนะครับไหลรั่วไหลลวงลงมาพี่ละมาห่มกันอยู่มองนี้นะครับคล้ายๆเป็นแอ่งกระทะนะครับว่าถ้าตกจอกมากก็มันท่วมโลดแล้วครับมองนี้นะครับซึ่งเป็นบริเวณลำห้วยบ้านสองคอนนะครับก่อนจะถึงทางโค้งโรงพยาบาลอำเภอประชุมจังหวัดยโสธรนะครับมองนี้ครับท่วมแทบสู่ปีนะครับครับวันนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งสถานการณ์น้ำท่วมนะครับบริเวณพื้นที่ของอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรนะครับหลังจากที่พายุเตียนโมนะครับออกจากพื้นที่เฮาไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นทางหนึ่งอีกครับเป็นทางด้านใต้ของถนนวารีราชเดชนะครับผมให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศนะครับเทิงฟ้ากันแล้วปื้อๆมาแล้วล่ะนะครับสิตบมาอีกก็บ่จักนะครับผมนะฮะขึ้นลงไปนี่นะครับน้ำลงไปนี่ก็สิเป็นไหลลงไปหาแม่น้ำเซ่นะครับแม่น้ำเซ่แม่น้ำซี่นะครับพุ่นละลงม่วนพุ่นละครับพี่น้องนะครับลงของพุ่นละนะครับถ้ามันระบายไว้เนาะพี่น้องเนาะนะครับถ้าน้ำระบายไว้ก็สิบ่ตายนะครับเข่าก็ได้แต่แซ่อยู่นี่เก็ดมือแล้วครับพี่น้องนะครับเขาแซ่ในเจ็ดมือแล้วนะครับก็เป็นที่น่าเห็นใจโยพี่น้องเกษตรกรเฮานะครับผมซึ่งทางภาครัฐและภาคเอกชนจะให้การซอยเหลือต่อไปนะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ผมเด้อนะครับบทพูดในคนไทยโคกรายงานขอบคุณครับสวัสดีครับ